เฉยๆค่ะขึ้นบ่อยค่ะเราขึ้นบ้างไหมจ๊ะเราขึ้นบ้างไหมคะไม่ดีกว่าค่ะแม่กลัวรับไม่ไหวเป็นนักข่าวต้องทำตัวให้ชินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเราเฉยๆแล้วค่ะจริงๆเราเคยเข้าไปอ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะแม่ไม่อ่านค่ะเพราะว่าพี่กับบอกมดดำว่าตอนที่โดนเรื่องกรณีของเขาบอกไม่ต้องไปอ่านเยอะพออ่านเยอะแล้วปวดหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปอ่านเราต้องวางตัวเหนือดราม่าพี่จะสอนจริงๆหมดค่ะอย่าไปอ่านแล้วก็ต้องไม่อ่านเลยแล้วก็ต้องวางตัวเหนือดราม่าเพราะว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องที่สุดค่ะอันนี้เด็กๆนี่เด็กโอ้ยเจอหนักกว่านี้มาเยอะแล้วเธอสงครามอันนี้คือสงครามเขาเรียกว่าสงครามตะเข็บชายแดนฉันเจอสงครามโลกมาแล้วจ้าฉันไม่สนใจหรอกเรื่องแค่นี้อยากคุยกับเขานะคือเคยทั้งชีวิตจะเจอเขาแค่2ครั้งนะแล้วก็อยากคุยกับเขาอยากบอกอะไรเขาบางอย่างเราถามว่าเราเคยเห็นหน้าตาเขาเราจำได้ว่าเราเคยสัมภาษณ์เขาที่บ้านเจ้านายเราอะเนาะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้สิพี่อยากคุยกับเขาอะพี่ว่าเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เราก็มองเขายังเป็นเด็กอยู่อะนะฮะเราอยากคุยกับเขามากกว่าแต่ก็คุยอะไรคงบอกไม่ได้ก็คงจะต้องถึงเวลานั้นก่อนแต่อยากคุยกับเขาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายหรอกเขาก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งก็อยากคุยค่ะอยากคุยพี่ว่ามันเป็นการคิดไปเองของน้องเขานะคะพี่มองว่าเป็นการคิดไปเองเพราะว่าพี่ใช้คำว่าพระเอกซีรีส์วายคำว่าพระเอกซีรีส์วายเนี่ยมันต้องมีผลงานที่ดังแล้วถูกต้องไหมคะค่ะแล้วต้องรับบทเป็นพระเอกซีรีส์วายทีนี้เนี่ยของน้องเขาเนี่ยผลงานมันไม่มีไงมันไม่มีซีรีส์วายเลยอ่ะมันก็เป็นแล้วเขาถ้าเกิดมันก็ไม่ได้เป็นพระเอกด้วยอ่ะนะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เขาอ่ะอันแรกเลยที่เขียนคือมันไม่ใช่เขาแล้วอ่ะนะฮะมันต้องตีตัวเองออกไปเลยว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเองแล้วแต่เขาก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยเป็นเขาพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเขาซึ่งเขาไม่เคยเป็นพระเอกแล้วก็ซีรีส์วายเขาก็ไม่เคยมีเล่นแล้วเล่นช่องไหนออกอากาศเมื่อไหร่เขาก็ไม่มีนะ